เมื่อกี้มันอยู่ข้างบนแล้วมันหนีลงแบงล่างรู้ตัวจริงจริงเฮ้ยจับตัวเลยเหรอนี่ไม่ใช่ตัวเดิมเออตัวเมียน่าจังนี่ก็รู้พฤติกรรมจริงๆแล้วคือเขาเป็นงูเขียวหางไหม้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นการแปรผันของสีก็จะทำให้เขาอ่ะมีสีที่แปลกไปก็คืออันนี้เป็นงูที่มีพิษนะคะออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดถ้ากัดก็คือทำให้เกิดอาการปวดบวมนะคะคือเมื่อตอนใกล้ๆปีใหม่อ่ะผมเห็นมันงูแปลกแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรก็ทักทายมันเป็นประจำมันอยู่ในนิพในบ้านเนี่ยทักทายมันประมาณเดือนนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะนี่มันงูแปลกเดี๋ยวลองค้นดูในออนไลน์หน่อยพอค้นก็รู้ว่ามันเป็นทิฟฟานี่บูทิฟฟานี่บูเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนเลยทิฟฟานี่บูแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวแจ้งกู้ภัยจากการที่มันอยู่ทักทายกันเดือนนึงอ่ะพอพูดอย่างนั้นพอออกมาจากบ้านมามองหามันหลบไปเลยประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยมันเพิ่งมาโผล่เนี่ยแล้วเมื่อกี้คุยกันว่ามันก็โผล่ก็ทักทายมันดีๆนี่นะแต่พอมาโทรผมมาโทรตรงนี้โทรหากู้ภัยมันค่อยๆมุดลงไปเลย